ก็สวัสดีตอนเย็นนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเก็บไข่รอบ2นะครับเอาตะกร้ามาแล้วนะครับแวบนี่ตะกร้ามาแล้วนะครับต้องเก็บไข่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปเก็บข้างในก่อนเดี๋ยวก็ตัวนี้ค่อยมาเก็บทีหลังนะครับเย็นแล้วนะครับนี่เพราะว่าไข่ในตู้นะครับไข่ในตู้ก็หมดแล้วนะครับก็ต้องมาเก็บไม่ใช่หมดแล้วก็เหลืออยู่นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวจะเก็บไปเลยนะครับนี่ครับรังนี้แม่ไก่ลงกกแล้วเก็บได้เลยเอามาลงก่อนลงก่อนมาโหนี่มันมีร่องรอยไข่แตกด้วยนะครับโหเยอะจังเดี๋ยวเก็บให้หมดก่อนนะครับเก็บหมดแล้วนะครับนี่ครับรังเดียวดูรังนี้มีหรือยังนี่ครับรังเดียวเกือบครึ่งเข่งนี่ครับโอ้รังเดียวกี่ฟองดิไข่รวมกันตัวนี้นะครับจับดูนะครับไข่เย็นๆนะครับแม่ไก่เพิ่งมาลงไข่นะครับ2ฟองยังไม่เอาไปนะครับตรงนี้มีไหมตรงนี้กี่ฟองตรงนี้แม่ไก่เพิ่งลงนะครับก็ยังไม่เอาไปนะครับตรงนี้ล่ะตรงนี้ยังเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะครับมีไหมนะตรงนี้เอาไปด้วยนะครับไก่อันนี้เอาไปหมดเลยนะครับนี่ฟองหนึ่งนี่น่าจะเพิ่งมาลงไข่วันนี้นะครับเพราะว่าเมื่อเช้าก็เพิ่งใส่อันนี้ไปนะครับที่รองก้นนะครับนี่มาไข่แล้วฟองหนึ่งอุ้ยปึ๊บนี่ครับตรงนี้ดูนะมีไข่เยอะนะครับก็เอาไปเลยแม่ไข่ลงกกประมาณหลายวันแล้วอันนี้นะครับนี่มีทั้งโอ๋ไข่ใหญ่ด้วยเนี่ยนอนตัวนี้ล่ะอันนี้ก็เอาไปด้วยอุ้ยตกใจอ
่วนตรงนี้ยังนะครับยังไม่ตรงนี้รอให้ไข่ให้เยอะก่อนนะครับเพราะว่าเพิ่งลงนะครับค่อยมาเก็บเดี๋ยวไปเก็บฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวไปเก็บตรงนี้นะครับโอ้ยเกือบหนึ่งตะกร้าแล้วครับก็ผมเองก็จะมาเก็บไข่อยู่ประมาณ10วันผมจะเก็บครั้งหนึ่งนะครับเก็บไข่นะครับ10วันเก็บครั้งหนึ่งนี่ครับไข่นี่ล้นเลยนะครับเดี๋ยวต้องเก็บแยกไปนะครับอุ้ยโอ้โหไข่เยอะจริงเดี๋ยวจะคัดเอาไข่ไก่นะครับนี่ครับจะคัดเอาไข่ไก่นะครับนี่ครับไข่ไก่อุ้ยนี่เสียดายอันนี้ไข่เป็ดนะครับแตกแล้วเอาไปทอดนี่ไข่ไก่อันนี้อ่ะเหลือแต่ไข่เป็ด1ฟอง2ฟอง3ฟอง4ฟอง5ฟอง6ฟอง7ฟอง8ฟอง9ฟองอันนี้เสียไปทอดเก็บไว้ให้แม่ไก่แม่เป็ดแค่นี้นะครับ8ฟอง
ี่ครับก็มาเก็บตอนไก่ขึ้นนอนแล้วครับนี่ครับไก่ขึ้นนอนแล้วขึ้นนอนบนต้นมะม่วงนะครับเดี๋ยวเอาไปเข้าตู้เลยนะครับส่วนเรื่องการเช็คไข่ผมก็เคยทำให้เพื่อนๆดูแล้วเนาะในการส่องไข่เช็คเชื้อนะครับแต่ว่าอันเนี้ยผมจะเอาเข้าตู้เลยแล้วผมจะมาเช็คทีหลังนะครับโอ้ย2คน2ตัวทำมาได้ไปต่อมาถึงตู้แล้วก็เปิดเลยนะครับแอดไข่ชั้นกลางเนี่ยครับไข่ชั้นกลางก็เอามาไว้ด้านล่างสุดเลยนะครับเพราะว่าใกล้จะฟักแล้วนะครับอีกไม่เกิน 6-7-8 วันก็ฟักนะครับส่วนชุดชั้นบนก็เอาไว้ด้านล่างนะครับวันนี้เป็นไข่ใหม่นะครับนะครับก็เอาในตะกร้าใส่ไปใส่ชั้นบนก่อนก็ได้ครับเอาละครับเต็มหมดแล้วเนี่ยเต็มแล้วนะครับแต่ว่าไข่ยังเหลือนะครับเดี๋ยวเพราะว่ายังไม่ได้เตรียมตะแกรงมานะครับเดี๋ยวใส่ด้านข้างประตูนี่แหละก็ใส่ด้านบนนี้ครับถ้าว่าอย่างนี้ต้องใส่ด้านแหลมลงนะครับเอียงๆก็ได้นะครับประมาณ 6-7 วันนะครับก็จะเห็นเส้นเลือดเดินแล้วนะครับโอ้โหเต็มเลยนะครับครับวันนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะครับแล้วก็เย็นมากแล้วนะครับภารกิจเก็บไข่นะครับวันนี้รอบ2นะครับเก็บมาใส่ตู้เพิ่มเพราะไข่เริ่มหมดนะครับเราก็เก็บมาเพิ่มนะครับแล้วก็ประมาณอีกสัก3วันหรือวันไหนบ้างก็ได้ประมาณอีกสักวัน2วันค่อยเช็คไข่ก็ได้นะครับต้องไปแล้วนะครับวันนี้ก็
เก็บไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ดูว่าจะได้สักกี่ตัวนะครับวันหลังจากเก็บไข่รอบ2ไปแล้ววันนี้ก็มาเอาลูกไก่รุ่น2ถึง3วันออกจากตู้นะครับนี่พร้อมที่จะเริ่มกินน้ำกินอาหารเป็นแล้วนะครับสังเกตดูว่าเขาเริ่มจิกเล่นจิกนั่นจิกนู่นจิกนี่นะครับแยกกันนะครับไม่ให้มันแน่นนะครับส่วนรุ่นนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเอาออกนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนวันนี้แดดออกดีนะครับพอดีเลยนะครับแล้วก็จุ่มไข่ตัวซานหรือใบตะเรียดเหมือนเดิมนะครับทุกตัวนี่ครับสังเกตดูเขาเริ่มจิกนั่นจิกนี่แล้วนะครับนี่ครับนี่ครับเขาเริ่มจิกแล้วนะครับก็พร้อมที่จะกินอาหารเป็นแล้วรุ่นนี้2วันนะครับ2วันถึง3วันพร้อมที่จะกินอาหารเป็นแล้ววันนี้2วันนะครับ2วันถึง3วันคุณพี่มาดูแล้วนะครับนี่ครับออกมาก็เริ่มจิกอาหารเลยครับครบ2วันออกมาก็จิกอาหารเลยรังอนุบาลของเราก็เริ่มคลึกครื้นขึ้นมาอีกครั้งนะครับนี่ครับเหมือนพ่อพันธุ์เลยนะครับที่ไว้พ่อพันธุ์ขาวลายนะครับขาเหลืองนะครับโตไวนะครับนี่ห่างกัน10วันเองนะครับประมาณรุ่นพี่ประมาณที่เก็บมาจากในเล้าตอนนั้นเก็บมาจากรังเนาะตอนนั้นน่าจะประมาณ5ตัวมั้ง5ตัวหรือ6ตัวนี่แหละเอาละครับเช้าวันนี้นะครับรุ่นนี้นี่ครับรุ่นนี้ครบ2วันแล้วนะครับครบ2วันแล้วแต่ว่าแดดยังไม่ออกนะครับนี่ดูครับข้างนอกฝนตกนะครับแดดไม่ออกนะครับก็เลย
ยังไม่เอาออกจากตู้นะครับเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ก่อนนะครับนี่2วันแล้วนะครับถ้าพรุ่งนี้ก็3วันนะครับรุ่นฟักใหม่ก็มาเรื่อยๆก็อยู่ด้านล่างนะครับแต่วันนี้ไม่ได้เอาออกนะครับมากลับไข่แล้วก็ดูนะครับก็เริ่มได้เยอะขึ้นแล้วครับเช้าวันนี้หลังจากฝนตกครับนี่ครับลมหนาวก็มาอีกแล้วนะครับหนาวกันอีกรอบแล้วนี่ครับลมพัดใบไม้พลิ้วไหวหนาวนะครับอื้อหือเย็นจับใเช้าวันใหม่นะครับอากาศยังหนาวอยู่นะครับไฟต้องเปิดไว้ทั้งวันนะครับเพราะว่าเมื่อวานฝนตกนะครับวันนี้อากาศหนาวนะครับไฟต้องเปิดทิ้งไว้ทั้งวันนะครับส่วนลูกไก่ที่อยู่ในตู้นะครับก็ครบแล้ว3วันนะครับต้องเอาออกมาแล้วนะครับเพราะว่าลูกไก่หิวแล้วนะครับอยู่ในตู้ฟักไข่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวไปเอานะครับเปิดตู้แอดออกมาแล้วโอ้โอ้โหโอ้โหวันนี้นี่ครับโอ้ฟักใหม่มาโอ้เยอะเลยนะครับอุ้ยโอ้กี่ตัวเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9โอ้คราวนี้ฟักมา9ตัว10ตัวเอาออกมาเมื่อเช้านี้ด้วยก่อน1ว่ามันจะเหยียบกันอ่ะครับนี่ครับตัวไก่ชุดนี้3วันแล้วนะครับโอ้ตัวนี้สวยอุ๊ยเกือบตกเกือบตกอันนี้สีสวย2ตัวนี้ก็ลายสวยนี่ครับครบ3วันแล้วนะครับเขาก็นี่เริ่มหิวแล้วนะครับอันที่จริงอ่ะเขามีไข่อยู่ไข่แดงอยู่ข้างในท้องนะครับวัน2วันแรกนะครับถึง3วันนะครับเขาจะกินไข่แดงที่อยู่ในท้องครับเพราะฉะนั้นแล้วเรายังไม่ต้องให้อาหารไม่ต้องให้น้ำเขากินก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ครบ3วันแล้วนะครับต้องเอาออกนะครับถึงจะหนาวแต่ก็ต้องให้เขาออกนะครับบางตัวก็ยังไม่ถึง2วันนะครับนะตัวนี้ยังไม่ถึง2วันนะครับส่วนตัวที่ฟักออกมาวันนี้ก็นี่เลยนะครับ
นี่เลยนี่เลยน่ารักน่ารักอันนี้อยู่ด้วยกันด้านล่างโล่งแล้วให้อยู่ข้างบนส่วนเปลือกไข่ก็นี่ครับได้เยอะแล้วนะครับนี่เปลือกไข่ที่เหลือก็เก็บนะครับเก็บใส่กะละมังเอาไว้บดทำอาหารเสริมนะครับนี่เจาะมาแล้วนะครับทุกเช้าผมจะต้องมาหมุนไข่นะครับเนี่ยไข่ที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้เช็คนะครับก็ขยับบ้างนะครับให้เขาขยับเนี่ยส่วนข้างในก็กริ่งกริ่งเขาให้เขาได้ขยับนะครับตู้ของผมนี่สามารถใช้รองรับไข่ได้4ชั้นนะครับแต่ก็ไม่เคยได้ใส่ไข่ถึง4ชั้นสักทีเลยนะครับก็3ชั้นก็ฟักมาเรื่อยๆก็เปลี่ยนกันไปนะครับสลับพอชั้นล่างหมดก็จะเอาชั้นบนมาลงมาแล้วก็เก็บไข่เข้าไปใส่ใหม่หมุนวนกันไปนะครับเหมือนตอนนี้นะครับตัวนี้ยังไม่ว่างเช็คไข่นะครับเดี๋ยวต้องเอาลูกไก่ไปก่อนแล้วนะครับเริ่มหิวแล้วหิวแล้วและก็หนาวด้วยวางก่อนนี่มาสัมผัสธรรมชาติส่วนน้ำนะครับอันนี้เป็นไข่ตัวสารนะครับก็เททิ้งทุกเช้านะครับที่เหลือนะครับน้ำจะได้สะอาดนะครับได้เวลาเข้ารางแล้วนี่นี่ครับดูครับเริ่มจิกเริ่มอะไรแล้วนะครับโอ้โหจิกใหญ่เลยจิกใหญ่เลยนี่อ๋อมันหนาวยังแข็งแรงมันหนาวเนาะลืมไปโอ้โหตัวนี้ลายสวยมากนี่ตัวนี้ลายสวยมากเลยสีสวยด้วยลงได้แล้วกินน้ำไข่ตัวสารก่อนวันนี้อากาศหนาวมากนะครับต้องเพิ่มหลอดให้นะครับลูกไก่นะครับ
กลับมาลงไฟให้ใหม่ก็ร่าเริงกันเลยนะครับสำหรับตัวใหญ่นี้นะครับเดี๋ยวจะต้องแยกออกนะครับตัวที่เป็นพี่เลี้ยงนะครับต้องแยกออกไปนะครับเพราะว่ามันจะโตกว่ารุ่นหลังนะครับแล้วก็สวยๆด้วยนะครับเดี๋ยวจะเก็บไว้เป็นทําพันธุ์นะครับเดี๋ยวจะเก็บไว้ทําพันธุ์นะครับนี่ครับมันมีอยู่ประมาณนี่ครับ6ตัว7ตัวมั้งนี่ครับนี่ครับมันหนาวครับกว่าเดิมรุ่นใหญ่ออกนะครับเดี๋ยวจะเอาตัวเล็กเข้ามาเดี๋ยวกลัวจะเหยียบตัวเล็กนะครับต้องแยกออกนะครับนี่ครับโตแล้วครับนี่ขนขึ้นนี่ขนหางขึ้นแล้วนะครับก็น่ารักรุ่นนี้เป็นตัวที่ผมผสมพันธุ์มาใหม่นะครับก็เลย อยากเก็บไว้ก่อนนะครับก็ยังไม่ขายนะตัวนี้นะครับแต่ส่วนตัวเล็กก็จะขายเดี๋ยวผมจะเก็บไว้สักทําพันธุ์สัก 5-6 ตัวก่อนนะครับเพราะว่าผมเพิ่งผสมพันธุ์ได้นะครับวันนี้ปรุงข้าวให้ครับไก่ตัวเล็กนะครับแล้วก็มาคลุกกับอาหารแบบนี้นะครับอาหารไก่เล็กนะครับอ่ะ
หลังจากเอาลูกแยกลูกไก่ตัวใหญ่ออกแล้วก็ถึงเวลานะครับเอาลูกไก่รุ่นเล็กจากตู้นะครับก็โอ้มีข้างในฟักมาด้วยนะครับนี่มีฟักออกมาด้วยนะครับอันนี้คือไก่ชุดไข่ไก่ชุดก่อนก็คือจะเสียบไม้กั้นไว้อย่างนี้นะครับนี่ครับจะเสียบไม้กั้นแบบนี้ไว้นะครับตัวนี้เดี๋ยวอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเอารุ่นนี้ออกก่อนนะครับรุ่นนี้2วันนะครับสำหรับน้ำนะครับสีแดงๆนี้คือไวตาเรตนะครับไวตาเรตนะครับไม่ใช่ไบโอนะครับแต่สีเดียวกันกับไบโอนะครับไวตาเรตแต่ว่าไวตาเรตจะเข้มข้นกว่านะครับส่วนฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้น้ำใสๆนี่ครับไม่ใช่น้ำเปล่านะครับเป็นน้ำไคโตซานนะครับที่จุ่มเมื่อกี้นะครับจุ่มปากลูกไก่เมื่อกี้นะครับเป็นน้ำไคโตซานนะครับวันนี้แยกลูกไก่แล้วหุงข้าวให้กินด้วยอันนี้จริงหม้อข้าวเสียด้วยโอ้มาเสียตอนนี้ด้วยหม้อข้าวเนี่ยหุงไม่สุกเลยให้ไก่กินนะครับแต่ส่วนรุ่นเล็กนะครับก็เป็นพันธุ์ที่รุ่นเดียวกันกับรุ่นพี่นะครับเป็นพ่อพันธุ์เดียวกันกับของรุ่นเมื่อกี้นะครับก็รุ่นพ่อพันธุ์เดียวกันนะครับแต่ว่าแค่ยังไม่โตเท่านั้นเองนะครับวันนี้ก็เริ่มได้ลูกไก่เยอะแล้วนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับนี่ครับเดี๋ยวแดดจะส่องเข้ามานะครับตกกลางคืนก็เช็คไข่นะครับฝั่งนี้ไข่ไม่มีเชื้อนะครับ
แล้วก็ฝั่งนี้ไข่เน่านะครับนี่ครับพวกนี้ไข่เน่านะครับมีไข่เน่าไข่เชื้อตายนะครับกลางคืนเราก็เช็คไข่แบบนี้นะครับ